بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهในหนังสือชะฮูซุนนะของเรานะครับพี่น้อง เราอยู่ในเรื่องเดิมนะครับที่เชคบัตบาฮารียังพูดยังคุยยังอธิบายในเรื่องของบิดอะห์ในเรื่องของมุฮดะซะหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าอุตริกกรรมอยู่นะครับเชคบัตบาฮารีได้ยกหลักฐานกุรอานว่ากุลลัมมุฮดะซะตินบิดอะห์ทุกๆบิดอะห์นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกๆสิ่งที่เรียกว่าสิ่งใหม่นั้นเป็นบิดอะห์นะครับแล้วอยู่ในย่อหน้าก่อนที่จะถึงย่อหน้าสุดท้ายนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดในบทนี้ชาวเราพี่น้องดูตามนะครับถ้าพี่น้องมีชีตมีเอกสารเนี่ยสามารถดูได้อาจารย์ซันเนี่ยเขาจะทำคลิปวิดีโอย้อนหลังเนี่ยถ้าพี่น้องได้ดูนะเขาจะขึ้นหน้าให้เลยนะครับว่าเราเรียนไปถึงไหนถึงไหนแล้วพี่น้องสามารถที่ติดตามได้นะย่อหน้านี้นะครับเชฟบอกว่ากุลลูกุลลัมมุฮดะซะตินฟะฮิยะบิดอะตุนเชคได้อธิบายว่าทุกสิ่งที่เรียกว่ามุฮดะซะมุฮดะซะเนี่ยหลายคนเคยได้ยินมาแล้วมาจากคำว่าฮะดะซะที่มีความหมายว่าเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเรียกว่าเกิดขึ้นใหม่ฟะฮิยะบิดอะตุนนะครับในเรื่องของเราของศาสนาเนี่ยเราจะเรียกมุฮดะซะนี้ว่าบิดอะห์มันที่พี่น้องเคยได้ยินกันมาว่าพวกบิดอะห์สิ่งที่เป็นบิดอะห์นั่นหมายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นะครับวัลมุรอดูเชคบอกว่าเป้าหมายคำว่ามุรอดแปลว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายที่เชคพูดคำนี้หรือว่าคำเนี้ยมีเป้าหมายอย่างไรมีความหมายอย่างไรวัลมุรอดูมุฮดะซะตุฟิดดีนเชคบอกว่าคำว่าอุตริกรรมหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องราวศาสนาเท่านั้นأما المحدثات في أمور عادات والمنافع والمآكل والمشارب والملابس فهذه بدع لغوية الشيخ صالح บอกว่าส่วน محدثات หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ في أمور عادات ที่ปรากฏหรือว่าได้พบเจอในสิ่งที่เรียกว่า عادات วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของผู้คนวัลมานาฟิยะหรือสิ่งที่ให้ประโยชน์ทางโลกดุนยาวัลมาอาคินหรือสิ่งที่ในเรื่องของอาหารการกินวัลมาชาริบหรือว่าในสิ่งที่เรียกว่าเป็นในเรื่องของเครื่องดื่มวัลมาลาบิสหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในเรื่องของเสื้อผ้าฟาฮาดีฮีบิดอะอุลลุกอวียะสิ่งดังกล่าวนี้มันเป็นบิดอะทางภาษาไม่ใช่เป็นบิดอะอุตริกรรมที่สู่นรกเหมือนที่เชคหรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดได้กล่าวเอาไว้ฉะนั้นมุฮดะซะที่เกี่ยวกับโลกดุนยาเนี่ยที่ว่าดุนยาวิยาเนี่ยเกี่ยวกับโลกดุนยาไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นการกินไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือว่าของใช้ประโยชน์อะไรทั้งหลายเนี่ยถ้ามีการผลิตขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นบิดอะห์ทางภาษาไม่ใช่เป็นบิดอะห์ทางศาสนาฉะนั้นฮุกมมันต่างกันพี่น้องถ้าเราสามารถประดิษฐ์สิ่งที่เกิดขึ้นทางโลกได้นะครับเป็นสิ่งมีประโยชน์กับเราเนี่ยเราประดิษฐ์ได้อะไรก็ได้ใหม่ยังไงก็ได้จะให้ใหม่สุดยอดใหม่หรือว่าโคตรใหม่ได้หมดเราไม่อยู่ในข่ายที่จะเรียกว่าเข้าไปในไฟนรกมันต้องแยกกันส่วนบิดอะห์ที่นบีกล่าวเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพิธีกรรมศาสนาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรคือพิธีกรรมศาสนาเพราะว่าบางคนแยกไม่ออกอ้าวกินข้าวเป็นศาสนาไหมแต่มันเป็นศาสนาได้ถ้าเรากินเพื่อให้สุขภาพเราดีและได้อิบาดะห์ต่อเราเป็นศาสนาคนก็บอกอ้าวแล้วก็บิดอะห์สิกินข้าวมันไก่เพราะในสมัยนบีไม่เคยมีข้าวมันไก่ก่อนเลยใช่ไหมแล้วมันเป็นศาสนาเหมือนกันนี่อ้าวนี่ก็บิดอะห์นี่ข้าวหมกใครเป็นคนสร้างขึ้นมาในสมัยนบีไม่มีมาสเต็กเนี่ยสเต็กอะลูกาเนี่ยแสดงบิดอะห์หมดเลยสิเพราะว่าเรากินแล้วเพื่อให้สุขภาพเราดีเนี่ยเป็นศาสนาเหมือนกันไม่ใช่พี่น้องสิ่งที่เป็นศาสนาเนี่ยที่เราคุยกันนั่นหมายความว่า1จะต้องมีผลที่จะได้เ
ผลบุญณที่อัลลอฮ์หรือว่าได้บาปนั่นคือศาสนามีผลที่ได้รับผลบุญและบาปสิ่งนั้นถ้าทำนะหรือว่าเราทำแล้วเรามีความคาดหวังว่าจะได้ผลบุญจากมันเนี่ยโดยเป็นพิธีกรรมนั่นแหละคือบิดอะห์ทางศาสนาเป็นพิธีกรรมนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโลกดุนยาเลยเช่นคุณจัดงานกินบุญหรืองานอะไรงานขึ้นบ้านใหม่ก็ได้คุณจัดงานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นมาหวังว่าจะได้ผลบุญภาคผลที่ดีจากการกระทำนี้เป็นพิธีกรรมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละเรียกว่าบิดอะห์ทางศาสนานะครับทางศาสนาแต่ถ้าหากว่าคุณสร้างบ้านไม่เหมือนกับใครสร้างมาก่อนเลยคุณมีความคิดสร้างสรรค์สร้างบ้านเกิดมีบ้านมีไอเดียเจ๋งขึ้นมาเนี่ยเป็นบ้านรูปแบบใหม่ซึ่งอันนี้คุณสร้างหรือไม่สร้างมันไม่เกี่ยวศาสนาคุณไม่คิดว่าคุณสร้างใหม่แล้วมันจะได้ผลบุญเข้าใจไหมคุณสร้างใหม่สร้างยังไงมันไม่เกี่ยวคุณรู้สึกหรือว่ามันไม่ได้ผลบุญอะไรเลยอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นบิดอะห์ที่ไม่ใช่ศาสนาเหมือนกับการกินข้าวหมกข้าวมันไก่คุณซื้อข้าวหมกเข้ามาหรือคุณจะซื้อข้าวมันไก่เข้ามาเนี่ยกินข้าวหมกหรือกินข้าวมันไก่อันไหนได้ผลบุญมากกว่ากันคุณก็ไม่ได้คาดคิดตรงนี้คุณคิดแค่ว่าคุณกินเพื่อให้ชีวิตแข็งแรงอันนั้นแหละคือศาสนาแต่ไอตัวข้าวหมกกับข้าวมันไก่มันไม่ใช่ศาสนาฉะนั้นคุณสามารถประดิษฐ์ได้สิ่งเนี้ยคุณสามารถประดิษฐ์ได้สร้างอะไรใหม่ๆได้แต่ถ้าเป็นศาสนาคุณไม่มีสิทธิ์เพราะอัลเลาะห์ห้ามนะครับฉะนั้นเชฟบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมหรือว่าสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหลายหรือว่าอะไรครับมาอาคิลสิ่งที่เป็นเครื่องเป็นอาหารการกินบนมัชชาริบนมาลาบิสเป็นเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่มันเป็นบิดอะห์ทางภาษานะครับไลซัตบิดอะห์ชัรอียะห์มันไม่ใช่บิดอะห์ในบทบัญญัติศาสนาลากินัลมุฮดะซาตฟิดดีนเชฟบอกว่าแต่ถ้าเป็นบิดอะห์หรือว่าเป็นอุตริกรรมหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ฟิดดีนที่อยู่ในศาสนานั้นฮียัลบิดอะห์อัลมุฮัรรอมะห์มันคือบิดอะห์ที่มีข้อต้องห้ามเป็นบิดอะห์ที่ถูกห้ามคือไม่อนุญาตให้สร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับวะฮาดาฟีฮิรัดดุนอะลัลลดีนยักซิมูนัลบิดอะห์อิลาบิดอะห์ฮัสนะวะบิดอะห์ซัยยิอะห์วะบิดอะห์มุบาฮะสิ่งนี้เองนะครับที่เชคบอกว่าเป็นการตอบโต้นะครับกลับไปกับบุคคลที่เขาแยกบิดอะห์เป็นบิดอะห์ฮัสนะเป็นบิดอะห์ซัยยิอะห์หรือว่าเป็นบิดอะห์ที่อนุญาตให้กระทำได้คือในอดีตเนี่ยมันมีคนแยกพี่น้องคนแยกว่าบิดอะห์มี2 อย่างบิดอะห์ที่ดีกับบิดอะห์ที่เลวเขาแยกมันทำให้คนเนี่ยสับสนเลยสับสนมองไม่ออกไอ้บิดาที่ดีและบิดาที่เลวคืออะไรเชฟบอกว่าเชฟสอนแล้วบอกว่าการแยกมันผิดเพราะว่าการแยกมันคือการสร้างความเข้าใจที่ผิดคือมันทำให้คนเหมารวมเลยว่าบิดาในศาสนามีทั้งดีแล้วก็มีทั้งเลวคนไม่ได้แยกว่าบิดาในศาสนามีแต่เลวอย่างเดียวเหมือนกับที่นบีบอกว่าทุกบิดาทุกเลยนบีใช้คำว่าทุกบิดาเนี่ยมันหลงผิดแล้วมันไปสู่นรกฉะนั้นคนที่ขึ้นมาแบ่งแยกว่าเอ้ยในศาสนาเนี่ยมีทั้งบิดอะห์ที่ดีและบิดอะห์ที่เลวเนี่ยเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดคนที่แยกแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการขัดแย้งกับสิ่งที่นบีบอกว่าทุกบิดอะห์เป็นทางหลงผิดและอยู่ดีๆก็มีคนมีอุลามะมีใครก็ไม่รู้มาบอกว่าบิดอะห์มีทั้งดีและเลวนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจที่ผิดเชสซอลและฟอซานบอกนะครับวะยะกูลูนะตะตารีฮัลอะห์กามุลคอมซะตุฟะฮาซากอลัตมีนะครับบางคนเนี่ยกล่าวว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นอะห์กามหนึ่งในอะห์กามทั้ง5นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดพี่น้องคือในอะห์กามในฮุกุมศาสนาเนี่ยนักวิชาการเขาแบ่งออกมาเป็น5ประการด้วยกันแบ่งเป็น5ประการมีอะไรมั่งวาจิบมันดูก็คือสุนนะมุฮัรรอมมักรอห์มุบาห์วาจิบก็คือสิ่งที่ต้องทำมันดูคือสิ่งที่ทำได้ผลบุญไม่ทำไม่โดนลงโทษมุฮัรรอมคือสิ่งที่ต้องห้ามมักรอห์คือสิ่งที่น่ารังเกียจต้องออกห่างแต่ว่าถ้าเราไปทำอัลเลาะห์ไม่ลงโทษอัลเลาะห์ตำหนิอย่างเดียวเช่นอำนาจละหมาดแบบใช้น้ำเปลืองพอวันเกียร์มัดเราไม่ถูกลงโทษเรื่องนี้ต
แต่เราจะเป็นมุสลิมที่ถูกตำหนิในการเปลืองน้ำในการทำน้ำละมานะครับใช้ชีวิตแบบเลินเล่อและอาจจะไม่ถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาแต่เราถูกตำหนิที่เป็นคนที่ประมาทขับรถเร็วโดยประมาททำนู่นทำนี่แบบไม่รอบคอบมันเขาเรียกว่ามักรอในฮุกมมักรออีกอันนึงคือมุบาห์คือทำได้จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เช่นคุณจะกินข้าวมันไก่หรือกินข้าวบกคุณก็เลือกกินได้คุณจะทำอะไรก็ได้อยู่ที่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาอนุญาตนะครับจะทิ้งจะทำก็ไม่มีผลอะไรทีนี้บางคนบอกว่าบิดอะห์ก็แบ่งออกเป็น5อย่างนี้เหมือนกันมีทั้งบิดอะห์ที่เป็นฮัสนะห์บิดอะห์ที่เป็นซัยยิอะห์บิดอะห์ที่เป็นมักรอห์บิดอะห์ที่เป็นมุบาห์บิดอะห์ที่เป็นนู่นเป็นนี่เป็น5อย่างเชคศอลาห์บอกว่าไม่มีผิดบิดอะห์มีอย่างเดียวคือผิดบิดอะห์มีอย่างเดียวคือผิดนะครับในศาสนามีอย่างเดียวไม่มี5อย่างเลยไม่มีเลยนะครับเชคซาลาบอกลีอันนัลบิดอะฮ์ฟิดดีนกุลลาฮะดอลาละห์เชคซาลาบอกว่าทุกๆแท้จริงแล้วเนี่ยบิดอะฮ์ที่อยู่ในศาสนาทุกๆประการทุกๆชนิดทุกๆอย่างดอลาละห์คุณจะเรียกอะไรก็ได้คุณจะเรียกบิดอะฮ์ซัยยิอะห์คุณจะเรียกบิดอะฮ์ศาสนาคุณจะเรียกบิดอะฮ์มุบาห์แต่สำหรับนบีเนี่ยหรือบรรดาผู้รู้หรืออะฮ์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยบิดอะฮ์ทุกประการคือผิดหมดเลยหลงทางหมดเลยนะครับบินัสซิลรอซูลที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเองแต่พูดมาจากนัสตัวบทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าฟะอินกุลลามุฮดะษะตินบิดอะห์ถ้าจริงทุกๆมุฮดะษะห์สิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนานั้นบิดอะห์มันเป็นบิดอะห์วะกุลลาบิดอะตินดอลาละห์และทุกๆสิ่งที่เป็นบิดอะห์นั้นเป็นดอลาละห์เป็นทางหลงว่าอะซุนนุฮุมอะดะคอลุลบิดอะห์ลุกอวียะห์เชคศอลาห์ก็ได้พูดและอธิบายนะครับว่าฉันเนี่ยคิดว่าคนที่เขามาแบ่งบิดอะห์เป็นฮัสนะห์บิดอะห์เป็นสิ่งที่ดีบิดอะห์เป็นสิ่งที่ไม่ดีบิดอะห์เป็นมุบาห์เนี่ยฉันเนี่ยคิดว่าพวกเขานั้นน่ะอะดะคอลุลบิดอะห์ลุกอวียะห์เอาบิดอะห์เนี่ยเอาบิดอะห์ที่เป็นลุกอวียะห์หรือว่าบิดอะห์ที่เป็นภาษาเนี่ยเข้าไปปนและผสมกับบิดอะห์ในเรื่องราวศาสนาคือเอาเข้าไปปนกันเขาเลยแยกคืออันนี้เป็นความคิดของเชคซอลาห์ที่เข้าใจว่าพวกเขาน่าจะทำอย่างนั้นแหละคือน่าจะเอาเป็นบิดอะห์ทางภาษาเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือบิดอะห์ที่ดีและนี่คือบิดอะห์ที่เลวนะครับเชคซอลาห์บอกฉันคิดว่าพวกเขาจะทำแบบนั้นแหละวะซัมมาฮะบิดอะห์แล้วพวกเขาก็เรียกกันว่าเป็นบิดอะห์ฮัสนะห์วัลบิดอะตุลอัลลุกอวียะห์มุบาฮะห์มิซลุบินาอิลมะดาริสวัลบินาอิลอัรบิฏะติลิฏอลบะติลอิลมิเหมือนกับบิดอะห์ทางภาษานะครับบิดอะห์ทางภาษาเนี่ยที่พวกเขาเอามาใช้กับคําว่าบิดอะห์เหมือนกันเนี่ยเช่นมุบาฮะห์สิ่งที่อนุญาตให้กระทําได้เป็นบิดอะห์ที่อนุญาตให้กระทำได้ก็คือบินาอุลมัสยิดบินาแปลว่าการสร้างโรงเรียนวะบินาอุลอัรบิฏะห์หรือการสร้างสมาพันธ์หรือว่าสมาคมสำหรับนักเรียนการศึกษามิสลุนนักติลมัสฮิฟหรือว่าการสร้างตัวเชคเก้นหรือว่าตัวอะไรฮะตัวสระอักษรหรือว่าเวลากุรอานนะพี่น้องในอดีตเนี่ยกุรอานในอดีตเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่สระให้ฟัตตากัสรอดมะก็ไม่ใส่ให้แต่พอมาการทำกุรอานในปัจจุบันเนี่ยเขาใส่ให้บางคนก็ถือว่าเป็นบิดอะห์เขาบอกเนี่ยเป็นบิดอะห์ที่มุบาฮะอนุญาตให้กระทำได้นะครับวะนะฮูฮะซัมมาฮะบิดอะห์ฮัสนะตันเชคบอกว่าคนเหล่านั้นเขาน่าจะเรียกเป็นเชิงภาษาว่าเป็นบิดอะห์ฮัสนะห์แล้วเอาเข้ามารวมกันเอาเข้ามารวมกับบิดอะห์ในเรื่องราวศาสนาด้วยก็เลยบอกว่าบิดอะห์ที่อนุญาตทำได้ก็เช่นพวกนี้แหละการสร้างโรงเรียนการสร้างอะไรครับการสร้างโรงเรียนการสร้างสมาคมนักเรียนการสร้างหนังสือที่มีสระใส่กุรอานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าการรวมกุรอานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นบิดอะห์ฮัสนะห์เชคซาลาห์บอกว่าคนเหล่านั้นเขาน่าจะเอาแบบนี้แหละมันก็เลยทำให้คนคุมเคือและเชคบอกว่าวะฮาดิฮิไลซัตบิดอะห์จริงๆเนี่ยไอ้คำพวกนี้มันไม่ใช่บิดอะห์นะ
การสร้างโรงเรียนการสร้างสมาคมการสร้างการลงกุรอานมันไม่ใช่บิดอะห์เลยฮาดิฮิตาบิอะตุลลิสซุนันจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวของมันสถานะของพวกเนี้ยมันคือสิ่งที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีทั้งนั้นเลยการสร้างโรงเรียนก็ไม่ได้เรียกว่าบิดอะห์หรอกจริงๆต้องเรียกว่าการปฏิบัติตามสอดคล้องกับที่สิ่งที่เป็นซุนนะห์นบีนะครับวะยะฮยาลิสซุนันหรือว่าการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีฟะบินาอุลมะดาริสวัลอัรบิฏะติลิฏอลบะติลอิลมิวะตับอิลมะซอฮิฟวะนักติฮาฮาดิฮิกุลลิฮะกุลลิฮะมินัลอิอานะติอะลัลอิลมิเชคศอลาห์บอกว่าการสร้างโรงเรียนก็ดีการสร้างสมาคมหรือให้เกี่ยวกับการศึกษาของวิชาการศาสนาก็ดีหรือการสร้างอะไรครับสื่อพิมพ์หนังสือก็ดีลงพิมพ์ก็ดีหรือว่าใส่ชะเก็ตใส่สลากก็ดีทั้งหมดฮาดีกุลลิฮามินันอีอานะอะลาอิลมิทุกๆอย่างเนี่ยทุกๆเรื่องเลยที่พูดมาเนี่ยนะมันเป็นอีอานะเป็นสิ่งที่มาช่วยเหลือบนวิชาความรู้ศาสนาต่างหากคือเป็นสิ่งที่ไปเกื้อกูลในวิชาความรู้ทางด้านศาสนามันไม่ใช่บิดอะห์จริงๆมันต้องเรียกว่าตาบิอะตุลลิสซุนันจริงๆต้องเรียกว่าสิ่งที่สอดคล้องและปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีมันไม่ใช่บิดอะห์แต่อย่างใดแต่อดีตผู้รู้เนี่ยผู้รู้บางคนเนี่ยเขาเอาคำภาษามาใช้กับเรื่องนี้ด้วยเมื่อสร้างโรงเรียนน่ะสมัยนบีไม่มีการสร้างเรียนแต่สมัยหนึ่งมีการสร้างโรงเรียนขึ้นมาสมัยนบีไม่มีการสร้างโรงพิมพ์สมัยหนึ่งมีการสร้างโรงพิมพ์ขึ้นมาสมัยนบีไม่มีการลงกุรอานเป็นเล่มสมัยหนึ่งมีการลงกุรอานเป็นเล่มขึ้นมาอุลามะเขาบอกว่าสิ่งนี้ก็เป็นใหม่คือใช้คำว่าบิดอะห์เข้ามาเหมือนกันแต่เป็นทางภาษาเท่านั้นไม่ใช่ศาสนาเลยและอุลามะพอบอกว่าอันนี้ก็คือบิดอะห์ที่ดีอุลามะเขาก็เลยบอกว่าบิดอะห์มีสองประการบิดอะห์ที่ดีกับบิดอะห์ที่ไม่ดีอุลามะในอดีตเขาก็กำลังจะให้เราบอกว่าคือบิดอะห์ที่ไม่ดีเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาทั้งหมดบิดอะห์ที่ดีที่เขาบอกเนี่ยหมายถึงว่าการสร้างโรงเรียนมันไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยคือมันไม่เกี่ยวกับตัวบทบัญญัติศาสนาโดยตรงแต่มันเป็นตัวไปเกื้อกูลให้ศาสนานั้นเดินต่อเขาเรียกว่าบิดอะห์ที่ดีแต่ว่าพอวันเวลาผ่านมาเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยที่ไกลแผ่นดินนั้นเนี่ยแผ่นดินอาหรับหรือว่าเราไม่ได้เรียนแบบต่อเนื่องกันมาเนี่ยเวลาเราไปเจอคำพูดว่าบิดอะห์ดีกับบิดอะห์เลวคือในสำนึกเราเนี่ยมองเป็นเรื่องศาสนาล้วนๆเลยใช่ไหมคือในสำนึกในมโนเราบอกว่าอุลามะอย่างเช่นอิมามชาฟีบอกว่าบิดอะห์อิมามนะวีบอกว่าบิดอะห์แบ่งออกเป็นบิดอะห์ที่ดีและบิดอะห์ที่เลวคือในมโนของเราในสำนึกของเราเอ้ยมันคือเรื่องศาสนาแต่ในอุลามะอดีตเขาหมายถึงว่าเรื่องของดุนยาที่ไปเกื้อกูลศาสนาไม่ใช่ตัวบทบัญญัติศาสนาโดยตรงฉะนั้นมันต่างกันนะครับเชคจึงบอกว่ามันต่างกันมันไม่ใช่เชคบอกนะครับว่ามันไม่ใช่เลยฟาเฮียฮัสนะวะเฮียซุนันเชคบอกว่าการสร้างโรงเรียนก็ดีการสร้างสื่อพิมพ์ก็ดีการอะไรก็แล้วแต่ก็ดีมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่ามันไม่ใช่บิดอะห์มันคือแนวทางนบีด้วยซ้ำเพราะนบีเนี่ยซุนนะห์ของท่านนบีคือการศึกษาฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มาเกื้อกูลให้มีการศึกษานั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีแต่เขาไม่ได้เรียกว่าบิดอะห์จริงเขาไม่ได้เรียกบิดอะห์แต่อุลามะในอดีตเขาเอามาใช้คำว่าบิดอะห์เนี่ยเอามาใช้กับสิ่งนี้ด้วยและทำให้คนเนี่ยแยกกันไม่ออกนะครับฟะฮุมอิมมาอัคดูอัสซุนัลอัลฮัสนะวะซัมมาฮาบิดอะห์ชัยซาลาบอกว่าส่วนหนึ่งจะมีผู้คนส่วนหนึ่งในอดีตเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นอัคดูเอาแนวทางดีๆแบบนี้เอาซุนนะห์แบบนี้แนวทางดีๆแบบนี้วะซัมมาฮาแล้วก็ไปตั้งเป็นชื่อว่าบิดอะห์ฮัสนะห์เอาแนวทางดีๆแบบนี้มาใช้เอาแนวทางดีๆแบบนี้มายึดแล้วก็ไปตั้งชื่อว่าบิดอะห์ฮัสนะห์วะอิมมาอันนะฮุมซัมมาอัลอุมูรุลอาลียะบิดอะห์หรือว่าบางคนในหมู่พวกเขาเนี่ยได้เอาเรื่องราวที่เป็นอาดะห์หรือว่าการดำเนินชีวิตของผู้คนที่มีลักษณะดีๆเอามาเรียกว่าบิดอะห์เหมือนกันวะฮิยะลาตะดะคูลูฟิดดีนเชคซะละห์บอกว่าทั้งที่เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เข้าไปอยู่ในศาสนาเลยคือมันไม่ได้ไปอยู่ในตัวบทบัญญัติศาสนาโดยตรงเลย
มันเป็นสิ่งอื่นมันเป็นเรื่องของดุนยาที่ไปเกื้อกูลศาสนาของอัลเลาะห์แต่คนในอดีตไปเรียกว่าบิดอะห์เท่านั้นเองอุลามะบางคนในอดีตไปเรียกว่าบิดอะห์เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยนบีโรงเรียนสื่อพิมพ์นะครับอะไรก็แล้วแต่มันไม่เคยเกิดขึ้นในสมัยนบีคนเขาก็เรียกว่าบิดอะห์พอมาถึงยุคเราก็เข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดเอามามั่วเข้าใจว่าคำพูดของอุลามะเนี่ยจะรวมไปถึงบิดอะห์ที่เป็นศาสนาด้วยแล้วก็เข้าใจสรุปไปว่าศาสนาเนี่ยมีทั้งบิดอะห์ที่ดีและบิดอะห์ที่เลวนะครับทุกวันนี้เราก็เลยเห็นมีคนบอกว่าทำเมาลิดเนี่ยเป็นบิดอะห์ที่ดีทำบุญขึ้นมาบ้านใหม่เป็นบิดอะห์ที่ดีนะอ่านอีดีกูโบเป็นบิดอะห์ที่ดีถ้าไปถามพวกเขาแล้วบิดอะห์ที่เลวคืออะไรมันก็ไม่มีไม่มีนะคือถามคนพวกนี้เขาจะมีบิดอะห์ดีหมดเลยแต่ถามว่าบิดอะห์เอ้าถ้าคุณแยกมีบิดอะห์ดีกับเลวใช่ไหมเอ้าบิดอะห์เลวคืออะไรเขาก็จะไม่มีเขาจะตอบไม่ได้เขาก็ไม่รู้คือไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาตอบเพราะของเขาดีทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาแยกไม่เป็นเขาไม่รู้คือเขาไม่เข้าใจในคำสอนของอุลามะจริงนะครับเขาไม่เข้าใจจริงๆเขาจึงแยกไม่เป็นจริงๆเป็นที่เข้าใจเลยว่าสิ่งที่มันอุตริกรรมในศาสนาทั้งหมดนะดอลลาร์หมดเลยหลงทางหมดเลยลิอันนะฮามินอุมูริดุนยาฟะลาตะดคุลฟิดดีนเชสซอลบอกว่าเนี่ยแท้จริงแล้วทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของดุนยาทั้งหมดเลยคุณจะสร้างโรงเรียนคุณจะสร้างโรงเรียนคุณจะสร้างร้านค้าคุณจะทำข้าวมันไก่คุณจะทำข้าวหมกไก่คุณจะทำสเต็กคุณจะทำอะไรคุณจะมีกล้องคุณจะถ่ายยังไงอะไรก็แล้วมันเรื่องดุนยาหมดเลยแต่มันเป็นดุนยาที่ไปเกื้อกูลศาสนาของอัลเลาะห์มันไปเกื้อกูลซุนนะห์ของท่านนบีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณมาถ่ายไลฟ์สดอย่างเงี้ยไอ้คนไม่เข้าใจบอกเนี่ยบิดอะห์ไอ้เนี่ยมันบอกบิดอะห์ใช่ไหมจริงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นบิดอะห์มันเป็นอะไรมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนามันเป็นตัวที่มาให้ศาสนาเนี่ยถูกเผยแพร่ซุนนะห์ของท่านนบีคือการเผยแพร่ไอ้พวกนี้มันเป็นสื่อให้ซุนนะห์ของท่านนบีนั้นได้เป็นที่ประจักษ์ฉะนั้นจริงๆมันไม่ได้เรียกว่าบิดอะห์มันเรียกว่าตาบีอาตุลลิสุนันสิ่งที่สอดคล้องหรือสิ่งที่ปฏิบัติตามให้กับสุนนะของท่านนบีฉะนั้นเองนะครับงงไหมไม่งงกอลูฮูคำพูดของเชฟบัตบาฮาลีที่บอกว่าบัลดอลาละตุวะอัฮลูฮาฟินนารแนวทางการหลงและบุคคลที่อยู่บนทางหลงทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าบุคคลที่มีอุตริกรรมทั้งหมดเลยนะฟินนาร์อยู่ในนรกคำพูดนี้แรงพี่น้องหลายคนฟังไม่ได้เอานรกมาปล่อยอีกแล้วเอานรกมาปล่อยเอานรกมาพูดเอานรกมาแจกคือมันไม่ใช่คำพูดที่แรงนะพี่น้องมันเป็นคำพูดของนบีคือมันไม่ใช่มาต้องมานั่งถามกันว่ามันแรงหรือว่ามันเบาแต่มันเป็นคำพูดของนบีที่นบีบอกทุกๆบิดอะห์คือทางหลงบิดและทางหลงบิดไปสู่นรกคือเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกะมาฟีหะดีษอัลฟิรักเหมือนที่อยู่ในหะดีษอัลฟิรักนะครับหะดีษที่เกี่ยวกับกลุ่มต่างๆที่นบีบอกว่าวะซะตัฟตาริกูฮาดิฮิลอุมมะอะลา73ฟิรกะฮ์คุลลุฮาฟินนารนะครับอิลลาวะฮิดะประชาชาตินี้จะแบ่งออกไปเป็น73ฟิรกะฮ์73กลุ่มด้วยกันกุลลุฮาฟินนารทุกๆกลุ่มนั้นจะอยู่ในไฟนรกอิลลาวะฮิดะเว้นเสียแต่กลุ่มชนเดียวที่จะอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์เลยฟะฮาซาดะลีลุนอะลาอันนะอะห์ลัลบิดอะฮ์ยะกูนูนฟินนารนี่เป็นหลักฐานฟะฮาดาดะลีลเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าแท้จริงอะลุลบิดอะห์ยะกูนูนะหมายถึงว่าเป็นอยู่คือนะแท้จริงบรรดากลุ่มคนบิดอะห์ทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ไปอยู่ในไฟนรกคือผู้ที่จะต้องไปอยู่ในไฟนรกวะยะตะฟาวะตูนและไปอยู่แบบมีความแตกต่างกันไปมินฮุมส่วนหนึ่งจากพวกเขา
ไม่ยากูนฟินนาร์ลิกุฟลิฮีไม่อยู่ในนรกด้วยสาเหตุการกุฟรว่ามินฮุมและส่วนหนึ่งจากพวกเขาไม่ยากูนฟินนาร์ลิมาซียติฮีไปอยู่ในนรกอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนของเขาที่มีต่ออัลเลาะห์มินฮุมไม่ยุคัลลัดฟินนาร์มีบางส่วนของพวกเขาต้องไปอยู่ในนรกตลอดกาลว่ามินฮุมมัลลายุคัลลัดวะยะกูนฮุมมูฮุฮุมอัศฮาบิลกะบาอิรและบางส่วนของพวกเขาลายุคัลลัดไม่อยู่ตลอดกาลฮุกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในตลอดการที่อยู่ในไฟนรกตลอดการนะครับใครก็แล้วแต่ที่ลงไปในไฟนรกไม่ได้อยู่ตลอดการฮุกมของเขาคืออัศฮาบุลกะบาอิรคนทำบาปใหญ่คือเชคกำลังจะบอกว่าบิดอะห์ไม่เป็นหนึ่งในจำพวกก็คือพวกนี้แหละนะครับบิดอะห์เพราะว่าบิดอะห์เนี่ยมันมีหลายอย่างมีบิดอะห์ถึงขั้นชิริกก็มีบิดอะห์ถึงขั้นเป็นบิดอะห์ธรรมดาก็มีบิดอะห์น้อยบิดอะห์เล็กแต่อยู่ในนรกหมดเลยนะครับอยู่ในนรกหมดเลยถ้าอยู่ในนรกตลอดกาลก็คือถึงขั้นมุรตัดตกศาสนาเลยนะครับหมดหรือยังหมดแล้วแต่ผมยังไม่หมดเลยเอาไงครับผมจะรอไว้ตอนหน้าเพราะว่ามันไม่มีชีแล้วเนี่ยใช่ไหมโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็สามทุ่มแล้วจะมีคนถามว่าอาจารย์แบบเนี้ยไปในเกิดปฏิบัติถ้าทำอย่างเงี้ยไอ้การพวกไปสุกหรือสุกประตูเดินอันไหนครับการอาจารย์อัสสลามุฟีบุยุติกุมานะทุกเวลาได้ครับผมทุกเวลาได้แล้วทุกเวลาที่การพวกไปสุกครับไม่นะผมไม่ทราบจริงๆเรื่องนี้มีคนถามมาครับมีคนถามว่ากล่าวทุกเวลาหรือว่ากล่าวเฉพาะวันศุกร์ใช่ครับพูดง่ายๆว่าการกล่าวแบบนี้กล่าวตอนที่มีเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะคือมีเหตุการณ์ในเรื่องของฝนฟ้าตกอย่างรุนแรงคือต้องเข้าใจว่าอาหรับเนี่ยแผ่นดินอาหรับเขาไม่ค่อยมีฝนตกและถ้าวันหนึ่งมันมีฝนตกหนักพวกเข้าใจว่าเป็นวันเกียร์มัดเลยนะมีซอฮาบะห์เข้าใจว่านี่ถึงวันเกียร์มัดเลยนะคือพายุมาลมแดงฟ้ามืดครึ้มเนี่ยเอาแล้วอินนาลิลลาห์แล้วเขากลัวกันนะไอความหวาดกลัวความวิตกกังวลเนี่ยมันทำให้คนออกมาละหมาดไม่ได้เลยนบีจึงประกาศเลยว่าอัสสลาตุฟีบุยูติกุมอัสสลาตุฟีบุยูติกุมแต่ว่าฟิกตรงนู้นเนี่ยจะมาใช้กับบ้านเราเนี่ยอย่างระนองเนี่ยตกทั้งวันเลยแล้วถ้าตกทั้งวันแบบระนองอ่ะเขาไม่ได้กลัวเลยนะเขาเห็นว่ามันตกปกติใช่ไหมเขาแล้วไปกล่าวแบบอัสสลามุฟีมุยุติกุอันนี้ไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะอันนั้นมันเกิดเหตุการณ์เป็นบางครั้งบางคราวที่มันน่ากลัวนะครับอย่างเราเกิดวิกฤตเกิดความน่ากลัวสามารถที่จะประกาศได้อินชาอัลเลาะห์นะสามารถจะประกาศได้เป็นที่รู้กันเลยเพราะถ้าประกาศจริงๆเนี่ยดาอัสสลามุฟีมุยุติกุมเนี่ยคือการฮุกการอาซานเอาอันดับแรกก่อนการอาซานเนี่ยที่ต้องออกใหม่นี่ไม่ใช่เงื่อนไขเลยคุณจะออกมาหรือไม่ออกมามันไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความดีขึ้นแล้วคุณจะมีความดีน้อยลงไม่เกี่ยวนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยแล้วไม่มีใครไปอาซานที่มัสยิดเลยเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปอาซานที่มัสยิดแล้วก็ต้องการประกาศให้ผู้คนรู้ว่าอัสสลามุฟีบุยูติกุมก็สามารถกระทำได้ในเวลาไหนก็ได้ที่มีการอาซานเพราะว่าเหตุการณ์มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ครับจากนั้นอาซานออกไมค์เสียงดังๆมากๆเหมาะสมไหมมันไม่เป็นไรครับการอาซานเนี่ยคือยิ่งอาซานให้เสียงไปไกลยิ่งดีเพราะว่ามันต้องการเหมือนกับการอาซานเป็นการบ่งบอกว่าให้มาละหมาดฮัยยัลศอลาฮ์ฮัยยัลฟะลาห์แต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่มันเกิดความเสี่ยงเหมือนกับว่าเราอยู่ในพื้นที่ของกาเฟรที่เขาไม่รู้จักมุสลิมเลยแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับเรา อยู่ในสถานะที่มันเกิดสงครามได้ง่ายเนี่ยเราควรที่จะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดอาจารย์แบบใช้ไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้อาจารย์แบบไม่ต้องใช้ไมค์ก็ได้นะครับอันนี้จะดีกว่าไม่เกิดฟิตนะห์ด้วยแต่ถ้าว่าเราอาจารย์แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ได้บางคนเลยเถื่อนนะครับไม่ใช่แค่อาจารย์อย่างเดียวละหมาดแล้วก็อ่านกุรอานเสียงดังด้วยและช่วงรอมฎอนตะเราะห์สามทุ่มอะบางมัสยิดเนี่ยเขาอยู่กับเจ๊กอะอยู่กับอาม่าอากงอาแปะอาเล่าอาซื้ออาอิงอานุนอานิอานั่นแล้วคนเหล่านี้คือนอนเร็วมาก
และคิดดูละหมาดตอนแรกอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะฮ์มานุรรอฮีมแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะดุอาด้วยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช่ว่าซัมมุไลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดสมัยเด็กๆไงสมัยเด็กซัมมุไลคือแบบคือดังมากเลยแล้วก็มีอามีนอ่ะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอามีนอัลลอฮฺอามีนเสียงดังคืนนี้มันก็สร้างผมคือสมัยเด็กๆมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยินเจ๊กมันตะโกนด่าไม่ไหวแล้วมึงมึงว่ามึงจะแหกปากอะไรร้องเพลงทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรกันนะกันนะช่วงนี้ช่วงอมาดอนเสียงดังคือเราละหมาดเราก็ละหมาดในมัสยิดอ่านกุรอานให้คนที่ละหมาดได้ยินก็โอเคแล้วนะไอ้คนที่อยู่ข้างนอกมันไม่จำเป็นต้องไปได้ยินก็ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เปิดไมค์เสียงลั่นเลยอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเลยก็ไม่เหมาะสมคือเราไม่ได้อยู่ในประเทศอาหรับใช่ไหมครับเราไม่ได้อยู่ประเทศที่เป็นมุสลิมทั้งนั้นน่ะถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเขาไม่อะไรนะคุณเปิดไปเรารู้สึกมันมีเสียงกุรอานมันก็รู้สึกดีใช่ไหมฮะแต่มันก็มีมุสลิมบางคนนะครับเคยเห็นไหมหออาดานเนี่ยเขามาติดอย่างเงี้ยนะที่เสียงอาดานเลยนะนี่ไปตัดลำโพงทิ้งเลยพอลำโพงหันมาทางบ้านตัวเองเป็นรู้ซิมตัดลำโพงทิ้งเลยไม่อยากได้ยินเสียงอาจารย์ก็มีนะครับมันก็ต้องดูครับดูความเหมาะสมแล้วก็มีน้องถามมาเรื่องการยืนแบบห่างๆยืนห่างนี่เอาหลักฐานเอาอะไรมาจากไหนที่ว่าในมัสยิดแล้วก็ยืนห่างกันกี่เมตรนะ1เมตร2เมตรอะไรเงี้ยนะครับประเทศต่ออะไรครับเขาตอบว่าเช็คอะไรครับผมจะชื่อไม่ได้หรอกชื่อยาวอัมมัดอะไรทุกอย่างเช็คเป็นซุนนะใช่ไหมใช่ก็ต้องไปหาข้อมูลเนี่ยเขาจะตอบมานะไม่ได้เลยครับก็มีทีละเรื่องครับก็ต้องดูกันไปครับดูกันไปว่าคือมันก็ต้องดูความรู้ของอุลามะเนี่ยแหละเป็นหลักเพราะว่าเราเนี่ยถือว่าความรู้ของเราเนี่ยมันไม่เยอะมันไม่มีความสามารถที่จะไปฮุกมและตัดสินอะไรได้นะครับคือลำบากนั้นใช่หรือว่าใช่ครับอยู่บ้านนี้ดีกว่าไหมครับอะไรฮะถ้ามันลำบากนั้นใช่ครับถ้ามันไปอุโซดคือมันมีซุนนะแล้วอะอยู่บ้านละหมาดมันมีซุนนะให้เรารองรับเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็มาละหมาดที่บ้านต้องดูยูทูบใช่ไหมว่าเขาก็ต้องดูหลักฐานที่ไปละหมาดเป็นประจำและมีเหตุการณ์คือเราต้องดูหลักฐานน่ะแล้วก็พยายามคือทัศนะของอุลามะไม่ใช่หลักฐานอันดับแรกทัศนะของอุลามะไม่ใช่หลักฐานแต่ทัศนะของอุลามะเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาตอบในสิ่งที่เราไม่รู้และถ้าหากว่าเราเจอทัศนะที่ขัดแย้งกันเนี่ยถ้ารวมได้รวมถ้ารวมไม่ได้ให้กลับไปสู่ทัศนะที่รอญะห์คือมีน้ำหนักมากกว่านั่นก็ปลอดภัยตัวเราด้วยถ้ามันมีให้เลือกนะครับระหว่างต้องไปยืนละหมาด2เมตรมัสยิดกับละหมาดที่บ้านตัวผมเองจะเลือกที่บ้านเพราะมันมีทัศนะมันมีหลักฐานที่นบีและซอฮาบะห์กระทำแต่ไอ้2เมตรเนี่ยผมไอ้ซอฮาบะห์ไม่ทำไงไม่เคยมีการกระทำของซอฮาบะห์ถ้าเป็น2ลักษณะเนี่ยนะมาอยู่ต่อหน้าผมเนี่ยผมก็จะเลือกฟีวูยูติกุมเพราะว่ามันเป็นทัศนะที่ซอฮาบะห์ทำนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วได้27เท่าเหมือนมัสยิดมั้ยครับถ้าคนที่เคยละหมาดอยู่เป็นตลอดกับมัสยิดนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์อุซรแบบเนี้ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาตอบรับ27เท่าเหมือนที่คุณเคยทำอัลเลาะห์ทรงยุติธรรมอัลเลาะห์ทรงยุติธรรมอัลฮัมดุลิลละห์เหมือนกับคนที่ไปทำอุมเราะห์เนี่ยคนที่ต้องเลื่อนหรือว่าต้องล้มเลิกใช่ไหมกับช่วงมีนาคมที่ผ่านมาไม่ได้ทำอุมเราะห์เนี่ยถ้าคุณแบบคุณพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์กำหนดนะอัลเลาะห์ของอุมเราะห์ของคุณถูกตอบรับแล้วบนฟ้าฟ้าณที่อัลเลาะห์ถูกตอบรับแล้วถูกตอบรับแล้วก่อนที่การทำอุมเราะห์ของคุณจะได้ทำเสียแต่ถ้าคุณแบบว่าหัวร้อนเนี่ยคุณโทษนู่นนี่นั่นทุกอย่างเลยคุณโทษจนลืมไปแล้วว่าทุกอย่างอัลเลาะห์กำหนดอย่างเงี้ยอุมเราะห์ที่คุณจะทำในวันนั้นคุณก็ไม่ได้และอนาคตก็ไม่รู้ว่าอัลเลาะห์จะเชิญให้คุณได้ไปทำอุมเราะห์หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าคุณได้ไปทำอุมเราะห์นั้นจะถูกตอบรับหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมชอบเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงของคนคนหนึ่งที่เขาเป็นเหมือนกับเป็นหมอที่อยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอาหรับและเขาก็เก็บเงินมาทั้งชีวิตของเขาเลยเพื่อที่จะไปทำฮัจญ์ไปทำฮัจญ์และปรากฏว่าในปีนั้นน่ะคือเขาเก็บเงินได้ละเขาจะไปทำฮัจญ์เขาไปเจอคนไข้คนหนึ่งที่ไม่มีตังค์รักษา
ไม่มีตังค์รักษาเขาก็คิดในใจเลยว่าเขาเนี่ยจะไปทำฮัจญ์ในสิ่งที่เขาตั้งใจหรือจะเอาเงินเนี่ยช่วยเหลือคนคนนี้แหละเขาก็เลยตัดสินใจเพราะว่ามันเป็นนาทีตายของคนคนนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ได้ผ่าตัดไม่ผ่าตัดก็มีความเสี่ยงจะเสียชีวิตก็เงินช่วยเหลือไปโดยที่คนคนนี้เขาไม่รู้หรอกว่าเงินเนี่ยคือของหมอคนนี้เองเขาก็ได้รับการผ่าตัดแล้วก็ได้ชีวิตรอดพอได้ชีวิตรอดแล้วเนี่ยคือคนที่ให้ไปเขาเงินหมดไม่ได้ไปทำฮัจญ์พอในปีถัดไปเขาฝันว่ามีชายคนหนึ่งเดินมาบอกเขาในความฝันนะมาบอกเขาว่าฮัจญ์ของคุณเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับแล้วอยู่บนฟากฟ้าฮัจญ์ของคุณอัลลอฮ์ตอบรับแล้วพอเขาตื่นขึ้นมาจากการหลับเนี่ยเขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขารับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ปั๊บคนใหญ่คนโตในมักกะห์ในมะดีนะห์เนี่ยต้องการหมอไปดูแลในขณะที่ไปทำฮัจญ์เขาได้ไปทำฮัจญ์กับคนในวังกษัตริย์ได้พักที่หรูกว่าที่เขาตั้งใจเอาไว้ได้อยู่ในสบายกว่าดีกว่าและเป็นฮัจญ์ที่มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์คนเนี่ยถ้าหากว่ามีความมั่นใจในอัลลอฮ์มีความเยือกเย็นนะไม่ได้มีเสียใจไม่ได้มีความสิ้นหวังต่อให้ถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเขาไม่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ผมเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่าบางทีเนี่ยคุณอยากจะได้เหลือเกินนะอุมรอดในเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยากจะได้มากคุณพอคุณไม่ได้คุณแบบเหมือนกับไม่เหลืออะไรเลยอัลลอฮ์อาจจะให้คุณก็ได้นะอุมรอดที่คุณอยากจะได้แต่ครั้งเดียวและที่เหลือคุณอาจจะไม่ได้กันเลยแต่สำหรับคุณบางคนอาจจะไม่ได้อุมรอดนี้แต่หลังจากนี้ตลอดทุกปีอัลลอฮ์จะให้คุณไม่รู้หรอกว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรคุณเนี่ยแต่คุณต้องรู้ไว้เลยว่าอัลลอฮ์หวังดีกับคุณแน่ถ้าคุณอดทนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىในเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าหลายคนถอดใจหลายคนท้อใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันไม่ได้ริสกีแล้วฉันไม่มีริสกีแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันจะกินยังไงฉันจะอะไรใช่บางทีเนี่ยไอไวรัสโควิดที่มันเกิดขึ้นเดือน2เดือนเนี่ยอาจจะฆ่าชีวิตคนเอาทรัพย์สมบัติของคุณไปเอาความสะดวกสวกอะไรนะสะดวกสบายของคุณไปทั้งหมดเลยแต่พอมันจบลงอัลลอฮฺสุลตานอาจจะเพิ่มให้คุณมากกว่าที่คุณมีอยู่ในวันนี้ก็ได้อาจจะมีมากกว่าที่คุณรู้จักมันก็ได้ฉะนั้นหน้าที่คุณขอบคุณต่ออัลลอฮฺแล้วก็ทำดีกับอัลลอฮฺคิดดีกับอัลลอฮฺแล้วก็อดทนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาผมเชื่อว่าทุกคนได้ผู้ศรัทธาบางครั้งอัลลอฮฺอยากจะเพิ่มให้ผู้ศรัทธาด้วยซ้ำไปแต่บางทีพวกเราเองทำความดีไม่ได้เพราะว่าในฮะดีษของท่านนบีบทหนึ่งอัลลอฮฺสร้างพวกเรามาบางทีอัลลอฮ์ให้คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ในสถานะที่มันดีเกินที่คุณการดำเนินชีวิตของคุณจะเป็นเนี่ยคุณละหมาดก็ไปไม่ถึงความดีตรงเนี้ยคุณทำความดีอะไรมันก็ไปไม่ถึงนั่นสิพวกคุณโอ้อวดคุณนู่นคุณนี่คุณนั่นแต่อัลลอฮ์อยากให้คุณไปอยู่ในสถานะที่ดีบางครั้งอัลลอฮ์เพิ่มคุณด้วยจากการทดสอบให้เจอสิ่งที่หนักให้เจอสิ่งที่ลำบากให้เจอสิ่งที่แบบว่ามันถ้าจะไม่ไหวแล้วคุณอดทนเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไอ้ความดีของคุณจะถูกอัพขึ้นมาอยู่ในสถานะที่อัลลอฮ์ต้องการทันทีฉะนั้นมองวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็หวังว่าเราทุกคนจะได้รับโอกาสที่ดีนะครับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ ก็พี่น้องครับก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็วันที่4เมษายนนะครับทางผมเนี่ยจะมีการขอบริจาคทางสถานีโทรทัศน์ GMTV แล้วก็พี่น้องทางอีกคลาสก็ขอทางอาจารย์คอลิสนะครับว่าขอให้ทางพี่น้องที่ไลฟ์สดไปช่วยกันไลฟ์สดนะครับมันจะได้หลายช่องทางมีทั้งอีกคลาสแล้วก็มีทั้ง TM เพื่อเป็นการขอบริจาคสร้างโรงเรียนฮาฟิซอะลูกะเพราะโรงเรียนเรากำลังจะสร้างนะครับแล้วเราเด็กนักเรียนเราจะไม่มีที่อยู่ถ้าว่าสร้างไม่เสร็จภายใน 7-8 เดือนชอแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู